ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพชรแกร่งบทที่หนึ่งตอนต่างพบต่างภูมิราตรีมาเยือนห้องถงใหญ่ด้านหน้าจวนแม่ทัพให้การต้อนรับแสงจันทร์สว่างเรืองรองด้วยความอบอุ่นในห้องกว้างขวางแห่งนี้นอกจากชุดเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้แดงขัดหยาบตัวเขื่องแล้วยังมีร่างสูงองอาจของชายอีกสองคนเป็นจุดรวมสายตาหนึ่งนั่งหนึ่งยืนหนึ่งวางเฉยอีกหนึ่งเคลื่อนไหวผู้อ่อนวัยกว่ากิริยาก็อ่อนประสบการณ์ตามเขาเดินวนไปมาอยู่ในห้องโถงหลายรอบดูกระวนกระวายไม่วางเฉยเหมือนอีกหนึ่งบุรุษในชุดสีเทาที่กำลังเอนกายพิงกรอบประตูนิ่งอย่างไว้เชิงชายที่สูงตระหง่านดังขุนเขาและดูโปร่งกว่าชายคนแรกทว่าเปลี่ยนไปด้วยพละกำลังดูจริงจังคมเฉียบไม่มีอาการลนลานล้อเล่นปรากฏในสายตาในที่สุดผู้ที่วาวุ่นใจก็ทนไม่ไหวตะโกนถามพี่รองจับสตรีแปลกหน้าโยนเข้ามาในห้องนอนของพี่ใหญ่แบบนั้นเลยหรือจะดีจริงหรือพี่ใหญ่จะกลับมาจากชายแดนทางเหนือในวันนี้หากมาถึงแล้วพบว่ามีสตรีแปลกหน้านอนอยู่บนเตียงณเวลานั้นถ้าพี่ใหญ่ไม่หักคอนางจนตายก็คงหักคอน้องชายสองคนอย่างพวกเขาแทนจะโทษก็ต้องโทษฮ่องเต้อยู่ดีไม่ว่าดีส่งเด็กผู้หญิงมาวุ่นวายทำไมในจวนแม่ทัพแห่งนี้แม้สาวใช้สักคนยังไม่มีให้เห็นตอนนี้กลับมีสตรีไร้ค่าโผล่มาให้เลี้ยงหนึ่งชีวิตจะให้พวกเขาพานางยัดไว้ที่ไหนถึงจะเหมาะสมกันล่ะน้องชายรองสู่เรินกุนซือหน้ายกแห่งจวนแม่ทัพมิได้ตอบกลับเขาเพียงก้มหน้าก้มตาเช็ดทำความสะอาดหอกเงินในมือโดยไม่ใส่ใจคำบ่นของน้องชายพักใหญ่ๆจึงได้เอ่ยปากผู้หญิงที่ฮ่องเต้พระราชทานให้พี่ใหญ่ไม่ให้ทิ้งไว้ข้างในห้องเขาหรือจะให้ทิ้งไว้ในห้องของเจ้าหรือสู้ยี่พอได้ฟังก็เลือดขึ้นหน้าพี่ร้องเช่นนี้ย้ำกันนี่เขาเกลียดบรรดาคุณหนูผู้อ่อนแอไม่ทนลมทนแดดเป็นที่สุดสตรีที่มาจากตระกูลสูงมักชอบคิดว่าตัวเองมีภูมิความรู้เหนือกว่าผู้อื่นพวกนางมักมองบุรุษที่รับราชการตำแหน่งทหารว่าโดยกว่าเหล่าขุนนางในราชสำนักมองว่าพวกทหารโง่เขลาชอบใช้กำลังมากกว่าใช้ปัญญาเมื่อซูยี่รับทราบความคิดของพวกนางที่มีต่ออาชีพรั้วของชาติก็ให้รู้สึกคลื่นไส้สุรินยักไหล่ทำท่าไม่ใส่ใจนักที่จริงมีผู้หญิงสักคนเพิ่มเข้ามาในบ้านก็ดีช่วงว่างๆยังพอมีอะไรคึกคักให้ดูเถียงอะไรกันตอนนั้นเองเสียงคมลึกดังปลายมีดกรีดเหล็กก็ดังขึ้นร่างสูงใหญ่กำยำประหนึ่งเทพสงครามปรากฏตัวอยู่หน้าห้องโถงการมาถึงของเขาเป็นไปอย่างทันทีทันใดการปรากฏตัวของเขาทำให้ชายสองคนก่อนหน้าดูตัวเล็กลงไปหนึ่งส่วนเก้าอี้ไม้สีแดงหยาบๆโดนน้ำเสียงที่กระด้างกว่าขัดเกลาจนดูเป็นเก้าอี้เด็กตัวเล็กที่อ่อนโยนน่ารักแสงจันทร์สว่างจ้าเมื่อครู่ก็ดูเหมือนจะหดรังสีเร้นกายกลับไปซ่อนในหลืบเมฆเหลือทิ้งไว้แต่คืนอันมืดมิดน่าสะพรึงกลัวสู้หลิงกลับมาแล้วท่านแม่ทัพพิชิตแผ่นดินกระแทกท้าปึงปึงเข้ามาในห้องโถงชุดเกราะสีนิลการประดับกายยังไม่ได้ถอดออกมีปัญหาอะไรหรือไม่มีพี่ใหญ่บทจะปรากฏกายก็ราวกับพูดผีน่ากลัวยิ่งนักพี่ใหญ่กลับมาแล้วหรือกุนซือหน้าหยกสู้เรินปลายหางตามองน้องชายช่างเป็นคำถามที่ไร้สาระนักสู้หลิงพยักหน้าอย่างเย็นชาถอดหมวกเกราะโยนลงกับพื้นรินน้ำชาถ้วยหนึ่งดื่มรวดเดียวหมดสู้ยีกับพริบตาให้สู้เรินเจตนาสื่อความหมายให้พี่รองช่วยบอกพี่ใหญ่เรื่องที่ว่าตอนนี้มีสตรีอยู่ผู้หนึ่งนอนเอ้งเม้งอยู่ในห้องของเขาท่านกุนซือผู้หล่อเหลาสง่างามเบือนหน้าหนีไปชมแสงจันทร์ถ้าน้องเล็กอยากกระพริบตาจนตาบอดก็เป็นเรื่องของน้องเล็กสู่ยีโมโหหนักจึงผลักไหล่พี่รองอีกฝ่ายผลักกลับเชิงว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขาทั้งสองยันกันไปบ้าดึงดันอยู่อย่างนั้นสู่หลิงรำคาญจึงกระแทกช่วยชาลงบนโต๊ะพวกเจ้าสองคนทำอะไรกันหรือผลักกันไปมาอยู่ได้มีอะไรก็พูดใบหน้าพี่ใหญ่ฉายแววไม่พอใจเสียแล้วสู่ยีไม่กล้าเกี่ยงอีกจึงจำเป็นต้องตอบ
พี่ใหญ่สตรีที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ท่านมาถึงวันนี้ตอนเที่ยงตอนนี้นอนรออยู่ที่ห้องของท่านแล้วมือสู้หลิงที่กุมถ้วยน้ำชานั้นแข็งกร้าวขึ้นทันใดดวงตาพญาอินทรีฉายแววโกรธเคืองคล้ายเสือร้ายที่โดนกระตุกหางเย็นหงเทียนส่งบรรณาการมายังจวนแม่ทัพตามที่เคยสบประมาทเขาต่อหน้าผู้อื่นทำเช่นนี้ถือว่าหมิ่นกันเหลือเกินบุรุษเช่นเขาหากต้องการสตรีสักคนมีหรือจะไร้ปัญญาหาด้วยตนเองสู้หลิงตอบเสียงเย็นหาห้องว่างสักห้องที่สวนด้านหลังลากนางลงจากเตียงข้าแล้วให้นางคลานไปห้องนั้นเองน้องเล็กยืนตัวแข็งด้วยสีหน้าลำบากใจส่วนน้องร้องสายหน้ากระแอมเบาๆยิ้มพลางเอ่ยตอบตอนนี้คิดว่าคงไม่ได้ทำไมมองดูรอยยิ้มเจ้าเล่ห์บนหน้าสู้เรินสู้หลิงก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีน้องร้องผู้ชาญฉลาดยังคงก้มหน้าก้มตาทำความสะอาดเช็ดถูหอกเงินในมือต่อไปไม่ตอบคำถามสู้หลิงจึงหันหน้ามามองน้องเล็กแทนสู่ยี่ตอบเสียงงึมงำว่าพี่ใหญ่เข้าไปดูเองก็จะรู้เองแหละวันนี้น้องทั้งสองของเขาทำตัวแปลกๆก็แค่สตรีผู้หนึ่งไม่ใช่หรือหรือว่านางมีสามหัวหกแขนกันกูวินลองขยับมือเท้าที่ชาระบมอีกครั้งแย่ชะมัดมันไม่มีความรู้สึกเลยสักนิดพอคิดจะลุกขึ้นนั่งกลับพบว่าเรียวแรงอันมหาศาลของเธอนั้นหมดมาลายหายไปไหนก็ไม่รู้นี่มันเรื่องอะไรกันอีกล่ะเนี่ยร่างกายของเธอถูกมัดตรึงไว้แน่นบางส่วนของใบหน้าถูกปิดด้วยผ้าผืนใหญ่กูวินทำได้เพียงหลับตาลงเอจำได้รางๆว่าคืนนั้นขับรถไปหาฉิงจากนั้นก็เจอหลักฐานแปลกๆชิ้นหนึ่งหยิบมันขึ้นมาก็มีแสงประกายแดงแวบผ่านรู้สึกเหมือนหัวตึบๆดวงตาดำมืดรู้ตัวอีกทีก็โดนมัดเหมือนหมูแน่แล้วเธอกับชัวจิงถูกลักพาตัวใครกันนะที่กล้าทำกับเจ้าหน้าที่ของรัฐขนาดนี้คิดนั่นคิดนี่พลางก็ขยับตัวไปพลางกู้หวินรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบกายเสื้อผ้าที่สวมใส่รวมถึงกลิ่นที่ได้รับไม่เหมือนเดิมด้วยความที่เป็นหัวหน้าทีมสืบสวนตั้งแต่อายุยังน้อยลุยมาแล้วทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำสภาพแวดล้อมทุกอย่างในอาชีพกล่อมกล่าวให้กู้หวินเป็นคนที่มีสัมผัสไวต่อความเปลี่ยนแปลงแม้แต่เพียงอารมณ์และน้ำเสียงของคนก็ไม่เคยเล็ดลอดจากการสังเกตเสื้อผ้านี้ขับแคบเกินไปนะแนบชิดเนื้อตัวและปล่อยยาวรุ่ยร่ายโดยหน้าที่การงานแล้วกูวินไม่ใช่คนแต่งตัวหลายชั้นหลากขั้นตอนหนาวนักก็สวีทเตอร์หนังซักตัวแต่นี่ไม่ใช่เลยยิ่งขยับก็ยิ่งรู้สึกว่าเนื้อผ้าขับติวรัดแน่นเข้ามาราวกับเงื่อนพิรอดกลิ่นอายพิศวงล่องลอยอยู่รอบตัวสมองสับสนแต่ประสาทการรับฟังยังคงคมกริบเสียงฝีเท้านอกประตูเหมือนจะมีคนเดินตรงเข้ามาใช่เลยประตูถูกผลักออกใครสักคนบุกรุกเข้ามาในห้องนี้เธอหยุดนิ่งเกรงตัวรอสู่หลิงก้าวเข้ามาในห้องนอนของตนเองและก็ได้เห็นหญิงสาวผู้หนึ่งนอนอยู่บนเตียงจริงๆทั้งห้องมืดสนิทขาก้าวอาดๆเข้ามาแล้วก็จัดการจุดเทียนแสงเหลืองวิบวับพลันสว่างวาบแสงส่องสว่างเรือนร่างของหญิงสาวในชุดวิวาสีแดงเพลิงบนเตียงกว้างเสริมให้นางดูเปล่งปลั่งสะดุดตาราวกับทับทิมเม็ดใหญ่ที่วางบนแพรไหมสีขาวสู้หลิงชักสีหน้าหลับตาลงเพื่อข่มความโกรธเขาอยากจะรู้นักว่าทุกคนคิดอะไรกันอยู่ทิ้งสตรีไว้บนเตียงของเขาไม่พอยังมาเสียขนาดนี้แม่ทัพใหญ่โยนหมวกกรอบลงบนโต๊ะเสียงดังโครมอารมณ์ยิ่งหงุดหงิดมากกว่าเดิมเมื่อเห็นว่าร่างน้อยนั่นไม่เคยเยื่อนเลยสงสัยจะกลัวจะเป็นลมไปแล้วนี่ถ้าปลุกขึ้นมาเห็นหน้าเขาก็จะร้องไห้คร่ำครวญเป็นลมไปอีกพอฟื้นขึ้นยัดอะไรเข้าปากก็จะอาเจียนออกมาแล้วก็เป็นลมถ้าเอ่ยปากว่าอะไรนิดก็จะวิ่งหนีไปแล้วก็เป็นลมหกล้มแล้วเป็นลมแกล้งฆ่าตัวตายแล้วเป็นลมหรือไม่ก็อดอาหารแล้วเป็นลมใครจะไปรู้ผู้หญิงมีสารพัดวิธีที่จะเรียกร้องความสนใจทุกวิธีมีจุดขายที่ความอ่อนแอเป็นลมเป็นแล้งพวกนางเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเบื่อน่ารำคาญเหลือเกินซูหลิงตวัดผ้าแดงที่ปิดหน้าหญิงสาวออกทีแรกคิดว่าจะได้เห็นใบหน้าที่กำลังหวาดผวาสุดขีดนางจะต้องกรีดร้องหรือร่ำให้เป็นสายฝนแน่ทว่าไม่คิดเลยว่าตนต้องเจอกับโทสะแผดพทุร้อนแรงราวกับดวงตาของพญามังกรซูหลิงถึงกับผงะ
หากไม่ใช่เพราะเขาจิตใจแข็งเกินใครเป็นไปได้มากว่าคงจะกระเจิดกระเจิงเรียงหามารดาไปแล้วสตรีวิปริตชนิดไหนกันถึงมีดวงตาเช่นนี้กันนางใช่คนแน่หรือด้วยความประหลาดใจสู้หลิงลองชะโงกหน้าเข้าไปดูอีกครั้งคราวนี้นางหลับตาอยู่เขาพบว่านางมีใบหน้ายาววัยและงดงามอย่างประหลาดขนตาโค้งละมุนเรียงเส้นแผ่เป็นแพรสีน้ำตาลเข้มละเอียดยิบปลายขนตาคล้ายจะแต้มด้วยฝุ่นผงสีทองเมื่อถูกแสงสีเทียนสาดส่องก็บังเกิดเป็นเงาสายจางๆสายหนึ่งทอดตัวอยู่เหนือแก้มนวลริมฝีปากบางเป็นกลีบสีดอกเหมยเล็กจิ้มลิ้มอวบอิ่มและหยักโค้งชุ่มฉ่ำจนดูคล้ายกับริมฝีปากของเด็กน้อยจมูกเรียวสูงโด่งค่อนข้างรั้นโดยรวมๆแล้วบรรณาการชิ้นนี้ดูจะ กระจิ๋วหลิวน่ารักเสียจนคิดว่าเป็นตุ๊กตาตัวน้อยๆที่ออกแรงบิดเล็กน้อยก็จะแหลกคามือฮ่องเต้เยี่ยนหงเทียนคิดอย่างไรจึงพระราชทานตุ๊กตาตัวเล็กๆให้เขาคิดว่าเขาจะเล่นมันหรือขณะที่สู้หลิงกำลังโมโหกรุ่นดวงตาทั้งคู่ของกู้หวินก็ลืมตาขึ้นทำเอาเขาพะงะอีกรอบกู้หวินเองก็ประเมินบุรุษตรงหน้าที่มีท่าทีเยือกเย็นไม่สะทกสถานคนนี้อยู่หมอนี่ตัวใหญ่มากยืนอยู่หน้าเตียงแบบนี้เลยบังแสงเทียนสมุดในสภาวะที่มองย้อนแสงทำให้เธอเห็นหน้าตาเขาไม่ชัดเจนรู้เพียงว่าเขาสวมชุดเกราะสีดำมืดผิวพรรณนอกเสื้อเกราะเป็นสีทองแดงดูแล้วแกร่งกล้าวไร้เทียมทานอย่างที่หาไม่ได้ในฟิตเนสทั่วไปสิ่งที่ดึงดูดกู้หวินที่สุดก็คือดวงตาพญาอินทรีย์เย็นชาคู่นั้นแม้ว่าเธอจะเคยผ่านมาแล้วทั้งงานด้านสืบสวนอาชญากรรมด้านยาเสพติดด้านการต่อต้านการวินาศกรรมสารพัดงานช้างอีกทั้งยังเคยเห็นดวงตาที่คมกร้าวเหี่ยมลึกมานักต่อนักโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าดวงตาคู่นี้ก็เคยเห็นมาแล้วแต่แปลกที่ดวงตาคู่นี้กลับไม่เหมือนใครดูแข็งแกร่งมุ่งมั่นและแน่วแน่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกด้านบวกมากกว่าด้านลบว่าแต่ทำไมเขาถึงต้องสวมชุดเกราะเล่ากู้หวินถูกมัดจนขยับตัวไม่ได้กระทั่งตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่เธอก็ข่มใจให้เย็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ในมือหญิงสาวเปล่งเสียงออกมาเป็นประโยคแรกพยายามให้ฟังดูสดใสร่าเริงและเป็นมิตรเฮ้เพื่อนยากจะว่าอะไรไหมถ้าจะให้ช่วยแก้เชือกให้หน่อยไม่ได้อ้าปากพูดนานนักน้ำเสียงฟังดูแหบแห้งเล็กน้อยแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือกู้หวินรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เสียงของเธอสารวัตรกู้รู้สึกหัวใจเต้นตุบตุบฝันร้ายละมังเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาคราวนี้ทุกสิ่งก็แปลกๆไปกู้หวินพลิกศีรษะมองไปโดยรอบกิริยาของนางทำให้สู้หลิงเห็นรอยแผลเป็นจากมีดกรีดสองรอยบนแก้มด้านหนึ่งเข้าโดยไม่คาดคิดเขาเผลอยื่นมือออกไปจับคางเล็กๆของตุ๊กตาตัวน้อยบิดไปอีกข้างอยู่ๆมืออุ่นร้อนของเขาก็กอบกุมใบหน้าของเธอกูหวินเกิดความรู้สึกใจเต้นผับๆในอกลมหายใจพลันสั่นไหวไปด้วยตามหลักการแล้วการที่ผู้ก่อการร้ายจู่โจมใบหน้าของคุณแปลความหมายได้สองประการ 1. มันอาจจะอยากหักคอของคุณให้ตายหรือ 2. มันอาจนึกหื่นไม่ว่าจะตายหรือเสียตัวตอนนี้กู้หวินไม่พร้อมทั้งนั้นเธอจึงเบือนหน้าหนีแต่แรงมือของชายผู้นี้เยอะจนหน้าตกใจเธอขยับไม่ได้เลยสักนิดผู้กองสาวจึงตัดสินใจเด็ดขาดอ้าปากกัดข้อมือมันเสียเลยเธอกัดซะเต็มแรงเพียงครู่เดียวก็ได้กลิ่นคาวเลือดในปากทว่าเจ้าค้อนหินเย็นชาผู้นี้ก็ทำเพียงขมวดคิ้วแล้วจ้องตอบด้วยสายตาดุดันเขาไม่ได้ร้องเลยสักแอะไม่ชักมือหนีด้วยกลับมองเธอเหมือนกับมองยุงลายตัวหนึ่งที่กำลังสูบเลือดจนก้นป่องส่วนตัวเองก็เป็นนักพรตใจดีผู้อุทิศตนต่อชีวิตให้สัตว์โลกกู้หวินฉุนเดือดในเมื่อกัดนายนี่แล้วไร้ประโยชน์อย่างนี้เธอก็เปลืองแรงฟรีนะสิสู้หลิงชักมือกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขาตวัดสายตามองรอยเขี้ยวลึกๆสองแถวขมวดคิ้วแน่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพร้อมกับเปล่งเสียงถามราวกับราชสีคู่หนูเจ้าคือชิงโม่หรือเหมือนจะจำรังๆได้ว่าสตรีที่ฮ่องเต้จะมอบให้เขาชื่อชิงอะไรสักอย่างเสี่ยวหว่าหวาตัวนี้คงจะเป็นตัวน้องเล็กสุดเพราะนางดูกระจ้อยร่อยเหลือเกินร่ำลือกันในหมู่ราษฎรว่าร่ำลือกัน
ในหมู่ราษฎรว่าชิงโม่คุณหนูสามสกุลชิงนั้นอ่อนโยนนุ่มนวลสวยหวานราวกับเกล็ดหิมะสะท้อนแสงจันทราบนขาคบไม้กิริยาก็ช่างลื่นไหลราวกับหยาดพิรุณพรมโลกโปรยปลายสู่พื้นดินฮะเขาดูไม่ออกจริงๆว่าผู้หญิงตรงหน้าจะโปรยปลายได้ที่ตรงไหนรูปร่างแบบนี้วันๆก็เอาแต่กรีดกรายละไม่ว่านี่ฮองเต้กำลังกลั่นแกล้งเขาหรือเสียงหรือเรื่องนั้นเชื่อถือไม่ได้จริงๆหรือชิงโม่อะไรกันกูหวินมึนงงไปหมดเธอไม่พยักหน้ารับแต่ก็ไม่ได้รีบปฏิเสธเพียงแต่พูดเปิดประเด็นอย่างใจเย็นว่าแกมัดแล้วฉันจะตอบทั้งหมดนี้ต้องรอให้มือเท้าเคลื่อนไหวได้อิสระรู้เรื่องราวที่มาที่ไปชัดเจนแล้วค่อยว่ากันทว่าสู้หลิงกลับเดินตรงไปยังโครงไม้ด้านข้างไม่ได้ใส่ใจจะเสวนากับหญิงสาวอีกเขาถอดชุดเกราะออกทีละชิ้นแล้วแขวนไว้กับผนังพอเรียบร้อยแล้วก็เบียดร่างกายไปมา 2-3 ทีก่อนจะทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ให้ที่นี่คือจวนแม่ทัพไม่ใช่จวนหรูหราที่อิสตรีอย่างเจ้าจะมาทำอะไรตามอำเภอใจได้พูดจบก็สาวเท้าออกไปด้วยไม่หันกลับมามองเธออีกในห้องกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งกูวินยังคงถูกมัดแน่นดังเดิมคุณสารวัตรเบิ่งตาค้างจ้องมองม่านเตียงสีขาวล้วนอย่างงงงันนี่คือจวนแม่ทัพคำนี้ชัดเจนมากในหูก้องไปก้องมาแต่ผู้ฟังก็ยังเรียบเรียงใจความออกมาไม่ถูกไม่เหตุค่ะเสียวาวาแปลว่าตุ๊กตาน้อยค่ะหมายความว่านี่เป็นบ้านของท่านนายกเทศมนตรีเป็นเซฟเฮาส์ของท่านประธานาธิบดีหรือว่ายังไงกันคือเป็นที่ไหนอะไรยังไงใครก็ได้ช่วยบอกเธอทีนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือนอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงอีกสักพักกู้หวินจึงรวบรวมสติสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนลึกแล้วผ่อนได้ผลบ้างเล็กน้อยหัวใจเต้นรัวแรงของเธอค่อยๆสงบลงเมื่อใจสงบสติก็มาเยือนเธอเริ่มมองสำรวจรอบด้านนี่คือห้องขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายโทนครึ้มในแบบที่เธอชอบนอกจากเตียงนอนในห้องยังมีเก้าอี้ไม้แดงและโต๊ะเตี้ยอีกชุดหนึ่งข้างเตียงมีโครงไม้สำหรับแขวนชุดเกราะทุกชิ้นล้วนเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งไม่หรูหราแต่มีราคาและให้ความรู้สึกแข็งแกร่งคงทนห้องนี้มีคาแรคเตอร์คล้ายกับชายที่เพิ่งเดินออกไปเมื่อครู่เหลือเกินเย็นเฉียบแข็งกระด้างเก็บรายละเอียดรอบแรกเรียบร้อยก็ตามด้วยการค้นลึกในดีเทลกู้หวินกว่าตามองรอบที่สองคราวนี้สายตาของเธอสะดุดบางสิ่งที่ทำให้ตาเป็นประกายมีกระบี่ยาวเล่มหนึ่งแขวนอยู่ข้างโครงไม้ตัวกระบี่มีคมยาวประมาณ4ฟุตเป็นสีขาวฝักกระบี่ไร้ซึ่งลวดลายใดๆตรงด้ามจับประดับด้วยหยกขาวเรียบลื่นให้ความรู้สึกคมกล้าบางเฉียบราวกับน้ำแข็งกู้วินนั้นชอบสะสมอาวุธมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกระบี่เล่มนี้ถือได้ว่าถูกใจตั้งแต่แรกเห็นอีกทั้งมันยังเป็นทางเลือกเดียวที่สามารถช่วยปลดปล่อยเธอออกจากพันธนาการได้สารวัตรกู้คิดจะลุกขึ้นยืนโดยอาศัยแรงจากแผ่นหลังและช่วงเอวน่าเสียดายยันกายได้เพียงครึ่งเดียวก็สุดหวบลงไปที่เดิมพยายามอีกเป็นครั้งที่2 3 4ก็ยังไม่ไหวคล้ายกับอยู่ๆเธอก็อ่อนแอปวกเปียกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเสียอย่างนั้นสุดท้ายกู้หวินจึงตัดสินใจหดตัวเก็บหัวและข้อศอกเข้ามาจากนั้นก็เริ่มกลิ้งเป็นลูกบอลจนมาถึงริมเตียงเธอยื่นเท้าที่ถูกมัดแน่นไปยังด้านล่างของเตียงก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขยับช่วงสะโพกลงน่าเสียดายที่ควบคุมได้ไม่ดีพอพลาดท่าคนกระแทกพื้นเต็มเป้าอุ้ยเจ็บชิบหายโอ้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 ยสูดลมหายใจเข้าลึกๆป้องกันอาการหน้ามืดกูวินนั่งอยู่บนพื้นเย็นเฉียบอย่างจนปัญญาอีกพักใหญ่รู้สึกอยากหัวเราะออกมาเหมือนคนเมายาบ้าเธอสารวัตรดีเด่นแห่งกรมตำรวจผู้ฝึกสอนอันดับหนึ่งแห่งกองปราบปรามไม่เคยอยู่ในสภาพน่าสังเวชขนาดนี้มาก่อนวันนี้เป็นอะไรเนี่ยแค่กลิ้งลงจากเตียงก็ยังทำเอาเธอหายใจหอบแล้วเรียวแรงที่เคยวิ่งติดต่อกัน3วัน3คืนไม่หยุดหายไปไหนเสียแล้วพักอยู่ครู่หนึ่งกูวินจึงค่อยๆยืดตัวตรงแต่พอยืนนิ่งแล้วใจกลับดิ่งลงพื้นไม่นะไม่ขำนะส่วนสูงของฉันเหมือนจะหายไปเยอะเลยหรือว่าฉันยังนั่งอยู่หรือว่าฉัน
ยังนั่งอยู่หรือลองอีกทีคราวนี้ยืดตัวกระโดดไปกระโดดมาเอก็ยืนอยู่นี่ว่าพอก้มลงมองด้านล่างพลันจ้าเอกับปลายผมที่ยาวถึงตาตุ่มกูวินหน้ามืดสุดลงไปอีกรอบฉันไว้ผมสั้นมา10กว่าปีแล้วผมยาวๆนี่มาจากไหนกันสุดลมหายใจลึกๆอีกรอบนับออกเสียงเบาๆเอาละ1 2 3คุณสารวัตรยันตัวเองยืนอีกครั้งกดความสงสัยเก็บเอาไว้ในใจชั่วคราวตอนนี้เป้าหมายคือแก้เชือกออกมาให้ได้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันกวินมองตรงไปข้างหน้าเป้าหมายคือกระบี่ยาวที่ห้อยไว้ซะสูงเธอขมวดคิ้วอย่างตรึกตรองเวลานี้มือทั้งสองถูกมัดไพ่ไว้ด้านหลังด้วยส่วนสูงของเธอที่ดูเหมือนจะย่อส่วนแม้แต่ปลายกระบี่คงจะแตะไม่ถึงด้วยซ้ำสิ่งที่พอจะใช้เหยียบปีนขึ้นไปได้ก็มีเพียงเก้าอี้ไม้พวกนี้แต่ระยะห่างระหว่างเก้าอี้กับกระบี่เล่มนั้นอย่างน้อยๆก็ 7-8 เมตรตอนนี้เธอถูกมัดเป็นเหมือนหมูจะขยับสักทียังยากลำบากจะไปลากเก้าอี้ไม้หนักๆขนาดนั้นได้อย่างไรกันเล่าแสงเทียนนั่นก็เหลือเกินเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างดวงตาเยือกเย็นกวาดมองห้องกว้างอีกครั้งหลังจากแน่ใจแล้วว่าไร้ทางเลือกแล้วกูวินจึงค่อยๆกระโดดไปหาเก้าอี้ไม้ทีละสเต็ปกระโดดกระโดดในที่สุดเธอก็หยุดกายยืนหอบหายใจตรงจุดหมายปลายทางกู้หวินทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นอีกครั้งความรู้สึกเหมือนอูฐแก่ๆที่เพิ่งจะเดินทางผ่านทะเลทรายซาฮาราพอหายเหนื่อยคุณสารวัตรก็ยืนเท้าไปเหยียบที่ขาเก้าอี้ข้างหนึ่งออกแรงยันเก้าอี้หนักกว่าที่เธอคิดไว้เยอะเลยไม้แท้สินะแต่ก่อนเกลียดพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดจะมาเกลียดไม้แท้ก็คราวนี้แหละกูวินใช้พลังกายทั้งหมดที่มียันเก้าอี้ไม้แท้จะมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าออกแรงจนเหงื่อไหลใครย้อยแต่ก็เคลื่อนได้แค่10กว่าเซนติเมตรเท่านั้นอยากจะทิ้งตัวลงนอนบนพื้นด้วยความเหนื่อยแต่ถ้านอนตอนนี้มีหวังลุกลำบากอีกหญิงสาวเงยหน้ามองกระบี่ยาวที่อยู่ไม่ไกลนักด้วยความเร็วระดับหอยท่าคลานขึ้นเขากว่าเธอจะไปถึงที่หมายคงดุดดังเดินทางหมื่นลี้โดยไม่ต้องสงสัยเอาละไม่บ่นดีกว่าสารวัตรขาลุยกัดฟันแน่นหดขาอีกครั้งแล้วยันออกหดแล้วยันหดแล้วยันทำซ้ำอยู่หลายรอบจนกระทั่งฝ่าเท้าชาเธอก็ไม่ลดละเหนื่อยกว่านี้บาดเจ็บเจียนตายกว่านี้ผลที่ผ่านสมรภูมิมานักต่อนักอย่างกู้หวินผ่านพบมาหมดแล้วหากจะท้อเพียงแค่เก้าอี้ตัวเดียวต่อไปเธอจะมองหน้าลูกน้องในทีมได้อย่างไรกันเล่าความมุ่งมั่นผลักดันให้กู้หวินเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าทำซ้ำไปมาแล้วกี่ครั้งนิ้วเท้าเปียกชุ่มด้วยเหงื่อในที่สุดเก้าอี้ไม้ก็ไปถึงริมกำแพงกู้หวินค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองกระบี่แห่งความหวังณเวลานั้นแสงสีทองของเช้าวันใหม่ได้สาดส่องเข้าสู่ห้องด้านในบ่งบอกถึงยามรุ่งแต่เพราะเหตุใดก็ยากจะยั่งเธอกลับรู้สึกว่ามันเป็นสัญญาณที่เตือนให้เตรียมตัวเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอรู้สึกขนลุกเหงื่อร้อนๆตรงหน้าผากเลื่อนไหลมาตามเส้นผมก่อนจะหยดลงบนพื้นกู้หวินก้มตัวลงเช็ดหน้ากับกระโปรงยังขอไปทีชายกระโปรงที่เปียกและแฉะบ่งบอกถึงความยากลำบากตลอดทั้งคืนของเธอหญิงสาวพยายามขยับสองเท้าที่ชาหนึบไปมาครูใหญ่จึงค่อยๆดีขึ้นเมื่อสองเท้ากลับมารู้สึกอีกครั้งกูวินจึงพยายามยันตนเองยืนแนบกำแพงอาการวิงเวียนจู่โจมอย่างฉับพลันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เดาไม่ได้กูวินยืนพิงกำแพงเพื่อให้ความดันในร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะปกติรอจนกระทั่งกล้ามเนื้อคลายตัวลงจึงค่อยๆขยับร่างปีนขึ้นเก้าอี้เธอสารวัตรดีเด่นแห่งกองปราบทำภารกิจนี้สำเร็จกู้หวินจับปลายกระบี่ไว้แน่นดึงมันออกจากกำแพงตัวกระบี่เย็นเฉียบเหมือนกำลังแตกเกล็ดหิมะทำให้ผู้จับรู้สึกสบายมือนักเธอเผลอลูบมันอยู่ครู่ใหญ่พอรู้สึกตัวจึงค่อยๆขยับไปที่ด้ามออกแรงดึงอยู่ตั้งนานในที่สุดกระบี่ยาวก็เผยเนื้อคมเนียนโผล่พ้นฝักแม้จะหันหลังให้กับกระบี่แต่กู้หวินก็ยังคงสัมผัสได้ถึงชั่วเสี้ยววินาทีที่เจ้าอาวุธงามประหลาดชิ้นนี้เคลื่อนตัวออกจากฝักรู้สึกถึงไอเย็นดุดลมหิมะที่แผ่กำจายออกมาเสียงเสียดลึกทำให้พอจะเดาออกถึงความคมของกระบี่ไ
เธอค่อยๆประคองกระบี่ด้วยสองมืออย่างระมัดระวังพอกู้หวินสัมผัสเชือกได้เธอจึงออกแรงดึงด้ามกระบี่ไม่ทันได้เสียสีไปมาเชือกป่านขนาดประมาณหัวนิ้วแม่มือพลันขาดสะบั้นออกในทันใดพันธนาการบนกายคลายลงอย่างรวดเดียวตลอดทั้งร่างกูหวินแทบจะร่วงลงจากเก้าอี้ไม้ไม่ต่างจากตุ๊กตาชักใยที่สายป่านขาดเธอต้องพยายามเกรงตัวยืนนิ่งอย่างสุดความสามารถพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางกูหวินก็อดชื่นชมปลายกระบี่ยาวในมือไม่ได้มันเป็นอาวุธที่แปลกเนื้อกระบี่นั้นขาวผ่องแทบจะเป็นสีเดียวกับหยกตรงด้ามจับเธอดูไม่ออกว่านี่คือประกายแสงจากโลหะชนิดใดบนฝักกระบี่ไร้ซึ่งลวดลายแต่บนตัวกระบี่กลับมีลวดลายขนาดเล็กสลักลึกละเอียดยิบเหมือนกับเกล็ดปลาคมกระบี่เรียบกริบดูเยือกเย็นเหมือนตีขึ้นมาจากก้อนน้ำแข็งเอ๊นี่อะไรน่ะตรงด้ามหยกขาวนั้นมีอักษรสลักอยู่สองตัวปิงเลียนด้วยรูปแบบอักษรที่สลักลึกคมเฉียบเหมือนตวัดด้วยผู้กันจึงให้ความรู้สึกแข็งแกร่งทรงพลังดูต่างจากหยกขาวอันนวลเนียนตรงด้ามจับอย่างชัดเจนกระบี่นี้เยือกเย็นเหมือนชื่อจริงๆเมื่อครู่เธอคิดว่าตนเองไม่ได้รู้สึกไปเองเมื่อใดที่ได้เข้าใกล้กระบี่เธอสัมผัสได้ถึงไอเย็นฉ่ำที่ดับไฟร้อนๆในใจให้สงบลงหลังจากชื่นชมอยู่พักใหญ่คุณสารวัตรก็เสียบมันเข้าฝักแล้วแขวนกลับสู่ที่เดิมเธอลืมไปได้อย่างไรว่าตนเองทรมานมาทั้งคืนกับโรงแดงบนตัวที่ซ้อนทับกันเป็นจีบๆนั้นห่อหุ้มเธอราวกับบ้าจ่างกดดันบีบรัดจนเธอเหงื่อโชกไปทั้งตัวกูวินถอดเสื้อและผ้าคลุมไหล่ชั้นนอกอันสลับซับซ้อนออกจนเหลือเพียงชายกับโรงยาวสีแดงด้านในในที่สุดมือเท้าก็กลับสู่อิสระอีกครั้งเธอทดลองขยับข้อมือไปมาตอนแรกก็ยังยิ้มได้แต่3วินาทีต่อมาเธอถึงกับตาเหลือกจ้องมองตัวเองอยู่เป็นนานเหมือนกับเห็นผีหัวใจเต้นตึกตักเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นผีใช่เธอเห็นผีจริงๆมือคู่งามนี้ละเอียดทั้งยังอ่อนเยาว์ขาวผ่องนิ้วเรียวดุจลำเทียนดูเรียบเสมอกันจนมองหาข้อนิ้วแทบไม่เจอพอพลิกดูฝ่ามือก็พบกับความนุ่มนิ่มเหมือนมือทารกความจริงมากมายกำลังตะโกนใส่หน้าว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเธอพระเจ้านี่มันบ้าไปแล้วกระจกฉันต้องการกระจกเดินวนหาในห้องนอนอยู่รอบหนึ่งกลับไม่พบกระจกสักบานสิ่งเดียวที่สะท้อนแสงได้คือเสื้อเกราะของผู้ก่อการร้ายหน้านิ่งคนนั้นด้วยวัสดุคล้ายบลอนด์ขัดเงาทำให้มันพอจะส่องหน้าส่องตาได้กูวินเดินมายืนอยู่เบื้องหน้าชุดเกราะใจเธอเย็นวาบอีกครั้งตำแหน่งของแผ่นกำบังหัวใจนั้นอยู่เสมอใบหน้าของเธอพอดีถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้ส่วนสูงของเธอน่าจะอยู่ที่ประมาณ158เซนติเมตรเห็นจะได้ก้มหน้ามองดูหุ่นตัวเองเธอยิ่งอยากจะบ้าตายนี่มันไม่ใช่แขนแต่เป็นไม้จิ้มฟันชัดๆแล้วก็ท่อนขาของเธอเมื่อก่อนยังใหญ่กว่าเอวในตอนนี้ซะอีกกูหวินยืนเออความจริงที่ว่าความสูงหดลงเหลือแค่158เซนติเมตรนี่ก็โหดร้ายมากพอแล้วแต่สิ่งที่หลอกหลอนมากกว่าก็คือใบหน้าใหม่นี้วินาทีที่เธอเห็นใบหน้าชัดเจนจากกรอบมัวนั้นสารพัดผู้นิ่งลึกคมในฝักเสมอมาก็แทบจะสงบสติอารมณ์ตัวเองไม่อยู่กูหวินตาเหลือกอาปากค้างสองหมัดกำแน่นในที่สุดก็ระเบิดเสียงลั่นแปดหลอดออกมาจนกำแพงทั้งสี่ด้านสถานสะเทือนเชิดนี่มันคนหรือตุ๊กตาไม่เหตุค่ะปิงเลียนแปลว่ากลั่นมาจากน้ำแข็งในที่นี้เป็นชื่อกระบี่ค่ะหญิงสาวที่มองตอบจากเกราะเหล็กมีใบหน้าเรียวเล็กรูปหัวใจผิวนั้นขาวดุจ ดังหิมะต้นฤดูสองแก้มเรือมีเลือดฝาดอมชมพูดูเปล่งปลั่งเยาว์วัยมีรอยแผลเป็นกดลึกสองรอยที่แก้มขวาแทนที่จะทำลายรูปโฉมกลับขับเน้นให้ดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนแทบจะเรียกได้ว่าทรงเสน่ห์จนน่ากลัวรูปคิ้วทรงใบหลิวตีวงโค้งคล้ายจันเซี่ยวเมื่อประดับอยู่บนใบหน้าช่างดูออดอ้อนหยอกเย้าจนคนมองอยากจะป้อนไอศกรีมให้มองลงมายังริมฝีปากก็พบความอวบอิ่มแดงระเรื่อมีน้ำมีนวลสิ่งที่สะดุดตาที่สุดบนใบหน้าก็คือดวงตาขนตายาวกรีดไกรเรียงเส้นเหมือนนกยูงรำแผนหางหน่วยตากลมโตเรือนไปด้วยน้ำหล่อเลี้ยงทอประกายแสงบริสุทธิ์
ดุจกระต่ายน้อยไร้เดียงสาและที่น่ารำคาญใจเห็นจะเป็นดวงตาคู่นี้แหละมันคล้ายกับเด็กน้อยที่พร้อมจะร้องไห้ตลอดเวลาน่ะนี่มันทำเอากู้วินเดือดดานจนอยากจะฆ่าคนสารวัตรอันดับหนึ่งผู้สงบเยือกเย็นเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญามาโดยตลอดในที่สุดก็อดไม่ไหวกูวินกำหมัดชกลงบนเสื้อกรอดดังปังแผ่นกรอดนั้นทำมาจากเหล็กเนื้อแข็งย่อมไม่ยี่ระกับแรงชกของเธออยู่แล้วหลังจากทั้งเขย่าทั้งขย่มเสื้อกรอดตัวนั้นใบหน้าอมชมพูของเธอก็ยังไม่เปลี่ยนกูวินเริ่มหมดแรงดวงตาที่เคยใสซื่อน่ารักบัดนี้เต็มไปด้วยประกายเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งขั้วโลกรูปร่างสูงโปร่งฝีมือคล่องแคล่วแรงกายเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังอันสุดยอดกล้ามเนื้อที่เธอภูมิใจมาโดยตลอดหายไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วพริบตากูวินรู้สึกไร้ที่พึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่นะตอนนี้จั่วฉิงเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้เธอเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสถานการณ์ในตอนนี้มันอ่อนแอไม่ได้สารวัตรขาลุยตัดสินใจเดินออกจากห้องนอนก่อนอื่นเธอต้องประเมินสถานการณ์ภายนอกเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็สะดุดกับเส้นผมของตัวเองหน้าขมำพอลุกขึ้นได้เดินอีก 2-3 ก้าวขาก็พันกับเส้นผมจนหน้าหงายเริดพอล้มรอบที่3เธอก็ถึงกับระเบิดหัวเราะออกมาโว้ยนี่ฉันกลายเป็นลาพันเซลไปตั้งแต่เมื่อไรกันผมนี่เอาไว้ผูกคอตายใช่ไหมบอกทีประมาณว่าใครก็ได้ขัดใจก็เอาเส้นผมตัวเองนี่แหละผูกคอตายกับประตูให้มันดูอนาถสุดจะยังกูวินก็ผมตัวเองขึ้นมาเดินกลับเข้าไปในห้องตรงเข้ามาหาปิ่งเลียนสาวโหดชักกระบี่ยาวออกมาเหงื่อด้านคมกริบขึ้นโดยไม่อะไรเรือนผมเลยสักนิดประกายเงินแวบแรกผ่านวูบหนึ่งผมหนักลื่นทั้งตัวร่วงลงสู่พื้นราวกับน้ำตาสีดำจากฟากฟ้าเส้นผมดำขลับนุ่มนวลทั่วทั้งศีรษะถูกกู้หวินตัดจนเหลือเพียงกลางหลังเธอแขวนกระบี่ยาวกลับคืนที่เดิมตบมันเบาๆอย่างชอบใจขอบใจนะปิ่งเลียนสารวัตรขาโหดตัดผ้าคาดเอวเส้นเล็กออกจากกระโปรงยาวเพื่อใช้มัดผมแทนหนังยางจากนั้นสาวหางม้าก็เดินตัวปลิวออกจากห้องนอนไปชั่วจังหวะที่เธอจากไปนั้นปิ่งเลี่ยนที่สงบนิ่งแนบอยู่กับกำแพงพลันเรืองแสงจางๆวูบเดียวแสงประหลาดนั้นก็หายลับอย่างรวดเร็วเพิ่งจะเดินพ้นประตูห้องนอนกู้หวินพลันชะงักเท้ามีคนเธอถอยหลัง2ก้าวประตูถูกผลักเปิดพลัวชายร่างใหญ่2คนในชุดทหารสมัยโบราณเดินคุยกันเข้ามากู้หวินขมวดคิ้วความสามารถของเธอด้อยลงมากเพราะร่างกายนี้หรือความตื่นตัวและแรงกายของเธอนั้นสู้เมื่อก่อนไม่ได้เลยสักกระพีกนี่คนเดินมาไกลขนาดได้ยินเสียงเคลื่อนไหวของกระอ่อนเธอยังเพิ่งรู้สึกตัวขณะที่กู้หวินกำลังหงุดหงิดอยู่กับตัวเองอยู่ทหาร2นายที่เห็นหญิงสาวตรงหน้าก็สะดุ้งโยงพร้อมกันคุณหนูน้อยๆผู้นี้กระจ้อยร้อยน่ารักหน้าถนอมไม่ต่างจากตุ๊กตาเสื้อสีแดงเนื้อบางราวกับกลีบกระเทียมช่วยขับเน้นให้นางดูเลอโฉมจนไม่เหมือนมนุษย์ทว่ารอยแผลบนใบหน้าน้อยๆนั้นทำให้รู้สึกน่าเสียดายเหลือเกินกูวินแอบมองประเมินพวกเขาเช่นกันเธอไม่ปริปากใดๆใช้เพียงสายตาต่างคำถามทหารทั้งสองได้สติกลับคืนเพราะสายตาเย็นใสของหญิงสาวตรงหน้าพวกเขาจึงกระแอมเบาๆอย่างขัดเขินคนที่ดูอ่อนไวกว่าก้าวมาข้างหน้าก้าวหนึ่งพูดเสียงดังว่าเจ้าไปกับพวกข้าเดี๋ยวนี้มาอีรอบนี้ที่บ้านเรียกว่าหาเรื่องไปไหนหรือทหารไม่คิดว่าเธอจะถามผู้หญิงมีสิทธิ์ตั้งคำถามด้วยหรือทั้งสองตอบอย่างรำคาญว่านี่คือห้องพักของท่านแม่ทัพไม่ใช่ที่เจ้าจะมามีสิทธิ์ก้าวก่ายเมื่อคืนชายผู้นั้นบอกว่านี่คือจวนแม่ทัพส่วนห้องนี้เป็นห้องของเขาเขายอมเป็นแม่ทัพแน่ๆส่วนเธอนั้นยังไม่ผ่านพิธีใดๆก็สวมชุดวิวาห์สีแดงทั้งตัวมานอนอยู่บนเตียงของเขาแล้วเจ้าของร่างก็ต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับท่านแม่ทัพผู้นั้นอยู่บ้างหรอกเพื่อให้รู้ถึงสถานะของร่างกายนี้กูวินจึงแซงทำเป็นถามกลับด้วยการเรียนแบบสำเนียงเก่าๆที่ทั้งสองใช้พูดกับเธอข้าเป็นหูหญินของเขาทำไมจะอยู่ห้องนี้ไม่ได้หูหญินหรือดังคาดท่าทางตกใจของพลทหารทำให้สมมติฐานแรกเป็นอันจบลงกูหวินเริ่มมองหาความเป็นไปได้อื่นแทนเธอเห็นพลทหารพากันหัวเราะแล้วตะคอกกลับช่างไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวเสียจริงเจ้าเนื้อหรือหูหญินจวนแม่ทัพ
อย่างมากก็เป็นได้แค่ของขวัญไร้ค่าชิ้นหนึ่งเท่านั้นของขวัญหรือกูวินเก็บกดความสงสัยไว้ในใจพูดยั่วยุต่ออีกหน่อยข้าไม่ใช่ของขวัญข้าคือหูหยินท่านแม่ทัพจริงๆนะช่างนาขันสิ้นดีเจ้าหรือจะคู่ควรแขวนแห่วเย่ของพวกเจ้าสามพี่น้องสกุลชิงจะส่งมอบให้กับฮ่องเต้ฉงเย่ของเราก็เพื่อประจบเอาใจฮ่องเต้มอบเจ้าให้กับท่านแม่ทัพไปอย่างนั้นเองไม่แน่นะเผลอๆท่านแม่ทัพไม่ชอบใจขึ้นมาจะส่งเจ้าให้ใครต่อใครก็ยังไม่รู้หากไม่ใช่ของขวัญไร้ค่าแล้วจะเป็นอะไรไปได้อีกเล่าชิบหายกูหวินกำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวฮ่องเต้แม่ทัพแล้วก็ไอ้เมืองสองเย่นี่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยไหนจะร่างกายต่อแตะนี่อีกทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากก็เข้าใจได้แล้วเธอหลงมิติตัวเองมาอยู่ยุคไหนก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าคงเป็นยุคศักดินาละและสถานะของร่างกายเธอในตอนนี้ก็คือเครื่องบรรณาการที่แขวนเล็กมอมให้แขวนใหญ่แล้วชิงล่ะชิงอยู่ที่ไหนจะมาที่มิตินี้ด้วยไหมถ้ามาชิงจะมาอยู่ในร่างของใครกันมองเห็นพลทหารทำท่ายามใจนักกูหวินจึงหลอกถามต่อพี่น้องข้าถูกส่งเข้าวังหมดแล้วหรือพวกนางพลทหารเพิ่งจะอ้าปากชายสูงวัยกว่าข้างกายเขาก็พูดตัดบทว่าอย่าไปพูดจาไร้สาระกับนางต่ออีกเลยชายคนนั้นหันมาทางกู้หวินสีหน้าเหี้ยมลึกสายประกายไม่พอใจเต็มเปี่ยมน้ำเสียงที่เปล่งออกมาก็เจือด้วยความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามบอกให้เจ้าไปก็จงไปสิ่งที่ไม่ควรถามก็อย่าได้ถามมากหญิงสาวคนนี้หน้าตาไม่มีพิษมีภัยดูอ่อนแอแสนเชื่องแต่ดวงตานั้นกลับคมกริบอย่างประหลาดรับมือกับสตรีแบบนี้ระวังไว้หน่อยจะดีกว่ากูหวินรีตาลงเล็กน้อยหมอเนี่ยระแวดระวังตัวได้ไม่เลวกล่าวกันว่าหินเบาก็จะรู้นิสัยนายเธอจะดูแคลนจนแม่ทัพนี่ไม่ได้ซะแล้วยิ่งตอนนี้เธอเป็นสาวหุ่นถั่วงอกซะด้วยกูหวินก้าวออกนอกประตูตามพวกเขาไปอย่างเงียบๆแอบสังเกตการรักษาเวรยามของจวนนี้เพื่อยังเชิงสถานการณ์ในที่สุดทั้งสองก็พาเธอมายังสวนทางด้านหลังสวนที่เธอต้องเดินผ่านนั้นใหญ่มากมีต้นสนล้อมอยู่โดยรอบกลิ่นไม้สนอ่อนโชยเอื่อยอยู่ในอากาศชวนให้สาวชาวกรุงนึกถึงชนบทอันห่างไกลกูหวินเงยหน้ามองเหนือขอบประตูทางเข้าเรือนสวนบนประตูมีอักษรหมึกเขียวตัวใหญ่3ตัวที่ดูแข็งแกร่งทรงพลังเขียนเอาไว้อย่างฮึกเหิมเรือนหลิงหวินเดินเร็วๆพลทหารตะโกนเรียกอย่างรำคาญกูหวินเก็บสายตากลับแล้วหลบต่ำเดินตามพวกเขาต่อไปอย่างเงียบๆเธอต้องเดินผ่านอ้อมเส้นทางอันคดเคี้ยวหน้าเวียนหัวอยู่หลายรอบผ่านประตูแล้วประตูเล่าเพื่อทะลุไปยังทิศเหนือกูหวินแอบจำเส้นทางที่เพิ่งเดินผ่านเอาไว้ในใจเธอพบอย่างรวดเร็วว่าจวนแม่ทัพแห่งนี้วางโครงสร้างไว้อย่างพิถีพิถันเพียงแค่ระยะทาง10เมตรที่พวกเขาเดินผ่านก็ปรากฏสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันจนถึง3จุดการออกแบบเช่นนี้เจตนาทำให้คนเข้าใจผิดว่าตัวเองกำลังหลงทางอยู่ทำให้เริ่มเดินมั่วซั่ววกวนจนเกิดอาการหลงทางขึ้นจริงๆนำซ้ำเวรยามที่นี่ก็แน่นหนายิ่งนักตลอดทางที่ผ่านมานั้นเธอเห็นทหารลาดตระเวนถึง2หมู่เหล่าทหารทุกคนก้าวย่างเข้มแข็งแต่ละคนผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีตอนที่พวกเขาเห็นเธอนั้นแม้จะแสดงอาการประหลาดใจแต่ก็กลับเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครแตกแถวไม่มีอาการอย่างรู้อย่างเห็นหรือลอบมองเธอเลยแม้แต่น้อยยิ่งเดินกู้หวินก็ยิ่งเย็นวาบในใจที่นี่เวรยามแน่นหนาเส้นทางซับซ้อนต่อให้เป็นกู้หวินคนเดิมก็ใช่ว่าจะฝ่าออกไปได้โดยง่ายเทียบกับตอนนี้ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกู้หวินครุ่นคิดมาตลอดทางจนกระทั่งมีเสียงพลทหารดังขึ้นที่ข้างหูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็อยู่ที่นี่แหละหากไม่มีคำสั่งท่านแม่ทัพแล้วล่ะก็ห้ามเจ้าออกจากประตูสวนแม้แต่เพียงครึ่งก้าวถึงเงยหน้ามองรอบกายตรงหน้าเป็นสวนเล็กๆประดับอยู่รอบเรือนไม้ขนาดกระทัดรัดประตูสวนไม่มีการลงกลอนแม้จะเรียบง่ายธรรมดาแต่ก็สงบเป็นอย่างยิ่งกูหวินมองอย่างนึกชอบใจฟังจากที่พวกทหารหลุดปากเล่าท่านแม่ทัพของจวนนี้คงไม่ค่อยชอบใจของบรรณาการสักเท่าไหร่จึงเอาเธอมาโยนไว้ที่สวนด้านหลังปล่อยให้อยู่และแก่ตายไปเองตามประสากู้หวินแอบดีใจแบบนี้ก็เยี่ยมเลย
ธอจะได้มีเวลาฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งดังเดิมแถมยังมีเวลาเหลือให้ศึกษาหาเส้นทางหนีอีกด้วยพลทหารทั้งสองหมุนกายเตรียมพละจากกุหวินรีบเรียกทันควันเดี๋ยวก่อนจวนแม่ทัพของพวกเจ้าคงไม่ยากจนถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าให้ปรับเปลี่ยนใช่ไหมแล้วข้าวล่ะข้าวปลาอาหารที่นี่มีให้กินอิ่มสามมื้อไหมพลทหารทั้งสองพ่นลมหายใจออกจมูกกลดาเสียงต่ำหนึ่งในนั้นตะโกนออกมาอย่างไม่สบอารมณ์พูดอย่างนี้หาเรื่องกันนี่ผู้หญิงคนเดียวจวนแม่ทัพทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ดวงตาคมกริบของกู้หวินกระพริบตีหนึ่งดีมากเธอต้องการคำมั่นสัญญาประมาณนี้แหละกู้หวินฝึกฝนตัวเองตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นสุดยอดฝีมือแห่งการต่อสู้เธอได้รับสมญานามว่ากำแพงเหล็กแห่งวงการตำรวจมานับ10ปีก่อนหน้านี้เธอเคยทำได้ณตอนนี้ก็คงไม่ยากเอาล่ะฉันตั้งใจแล้วฉันจะฝึกร่างกายนี้จากโลลิให้กลายร่างเป็นลาร่าทูมไรเดอร์ขึ้นมาให้จงได้ภายในห้องประชุมงานโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่กว่าโต๊ะแปดเซียนวางประกบกันทั้งหมด9ตัวตั้งขวางโดดเด่นอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีกระดาษภาพขนาดใหญ่แผ่นหนึ่งวางอยู่ด้านในร่างเส้นยงใหญ่และแต้มจุดแดงเกือบเต็มไปหมดบุรุษสูงใหญ่องค์อาจสองนายยืนอยู่ตรงหน้าภาพสายตาคมกล้าละไม้คล้ายคลึงกันจดจ้องไปยังจุดเดียวบนภาพซูเหรินหยิบผู้กันจุ่มมือขึ้นมาแต้มจุดแดงลงบนตำแหน่งริมเยื้องไปทางด้านเหนือของแผ่นภาพพลางเอ่ยจากการซ้อมรบเมื่อวานเห็นได้ชัดว่ากระบวนทัพที่เจ้าจัดขึ้นปีกขวายังอ่อนหัดเกินไปพอปีกขวาถูกตีพ่ายรูปกระบวนจึงระสำระสายกองทัพสกุลสู้มีชื่อเสียงขจรไกลทั่วทั้ง6แคว้นแม้นเพียงได้ยินศัตรูก็ขั้นคร้ำหวั่นเกรงต่อให้สู้หลิงไม่ได้นำทัพด้วยตนเองก็ยังคงเข้มแข็งฮึกเหิมไม่เคยรู้จักคำว่าปราชัยด้วยเหตุนี้นายทหารแต่ละคนของกองทัพมีเรือนกายแข็งแกร่งกำยำถูกเคี่ยวกรำฝึกฝนจนกล้าหาญชาญศึกซ้ำกระบวนทัพที่จัดนั้นยังแปรผันมากมายทำเอาศัตรูเดาไม่ถูกว่าจะมาไม้ไหนกันแน่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศโลบายของแม่ทัพใหญ่สู้หลิงที่กำหนดให้นายทหารระดับหัวหน้ากองทุกกองในทัพสกุลสู้ต้องอ่านตำราพิชัยสงครามจนแตกฉานทุก7วันจะต้องมีกลวิธีสร้างกระบวนทัพและกลยุทธ์ใหม่ๆมาเสนอทุก3เดือนมีการจัดซ้อมแปรกระบวนพลทุกครึ่งปีมีการจัดซ้อมรบครั้งใหญ่ในกองทุกกองต้องนำกระบวนทัพของตนมารับศึกเพื่อเลือกนายทหารที่พร้อมที่สุดมารับใช้กองทัพนี่คือสาเหตุที่ลานซ้อมยุทธตรงเชิงเขาหลังจวนแม่ทัพคลาคร่ำไปด้วยผู้คนและเสียงกรอกกระทบเหล็กสามพี่น้องสกุลสู้ในฐานะลูกหลานตระกูลเทพสงครามต่างพากันฝึกฝนผู้คนของตนอย่างหนักปีนี้พี่ใหญ่ตั้งใจจะให้น้องสามรับศึกแต่เมื่อสู้เรินเห็นกระบวนทัพของน้องสามก็ถึงกับกายหน้าผากยังมีจุดบอดอยู่หลายตำแหน่งสู้ยีขมวดคิ้วแม้ใบหน้าของเขาจะดูละไม้คล้ายคลึงกับใบหน้าหล่อๆของพี่รองอยู่หลายส่วนทว่าดวงตาที่สดใสคู่นั้นกลับดูเปิดเผยจนเกินไปขาดความรู้สึกลึกล้ำขมกล้าเหมือนอย่างดวงตาของพี่ใหญ่และพี่รองทุกอย่างที่สู้ยีรู้สึกถูกแสดงออกมาทางสีหน้าโดยไร้ซึ่งการปิดบังข้าเองก็พอมองออกเมื่อวานข้าครุ่นคิดทั้งคืนว่าจะแก้ค่ายกลนี้อย่างไรไว้บ่ายนี้ฝึกทหารเสร็จเรารองไปซ้อมรบกันใหม่อีกสักครั้งนะใช้เวลาคิดเพียงคืนเดียวเองหรือกุนซือหน้าหยกค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาอย่างอ่อนใจนิสัยใจร้อนของน้องสามไม่รู้ว่าจะแก้ได้เมื่อไหร่เมื่อใดที่แพ้ต้องเอาคืนรุกตอบทันทีแม่ทัพที่มีพื้นฐานทางอารมณ์อันบุ่มบามเช่นนี้ช่างน่าเป็นห่วงยิ่งนักแต่เอาเถอะสุเรนเงียบกริบไม่คิดต่อว่าน้องชายให้เขาได้ล้มเหลวหลายๆครั้งก็ดีหินที่ตกกระแทกพื้นบ่อยๆสักพักเหลี่ยมมุมแหลมคมจะถูกขัดเกลาไปเองรายงานขอรับพลทหารผู้หนึ่งตะโกนเสียงดังก้องอยู่ภายนอกสู่ยีกอดอกตะโกนตอบว่ามาเรียนท่านกุนซือท่านรองแม่ทัพข้าน้อยได้ย้ายหญิงบรรณาการผู้นั้นไปยังสวนด้านหลังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเสียงพลทหารที่ตอนแรกยังดังกังวานค่อยๆเบาลงเรื่อยๆสู่ยีรำคาญจนต้องตะคอกถามมีอะไรก็พูดมาเร็วๆพลทหารยืดตัวตรงทันใด
ตอบเสียงก้องเหมือนเคยนางบอกให้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารตามแบบที่นางสั่งเท่านั้นจึงจะทานอะไรนะพลทหารยังพูดไม่ทันจบซูยี่ที่อารมณ์ไม่ดีอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งโมโหมากขึ้นใบหน้าหล่อเหลาคมคายฉายแววไม่พอใจชัดเจนนางอยากกินโสมแก้มไข่มุกหรือไงสตรีมักเรื่องมากแบบนี้ทุกคนพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่บทจะมาก็มาบทจะลาก็จากไปเสียเฉยๆทิ้งภาระเดินได้ไว้ให้พวกเขาพลทหารแอบห่อไหล่รีบตอบทันควันเปล่าขอรับนางแค่สั่งว่าทุกวันต้องมีเนื้อวัวไม่ติดมันไข่สิบฟองผักสดต้นฤดูแล้วต้องส่งให้ทุกๆ3ชั่วโมงนางเย้ยหยันว่าพวกเราจะมีปัญญาจัดหาให้ได้หรือไม่ขอรับเยอะมากจริงๆหากคิดว่านี่คือปริมาณอาหารสำหรับผู้หญิงคนเดียวก็เยอะจนน่าตกใจสู้หยีสีหน้ามืดคล้ำอารมณ์ขุ่นมัวเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่นางร้องขอแต่สนใจคำปรามาสของนางมีปัญหาจัดหาให้ได้หรือไม่หรือช่างกล้าพูดนักความใหญ่โตของจวนแม่ทัพครอบคลุมภูเขาทั้งลูกจวนนี้ดูแลปากท้องทหาร 3,000 กว่าชีวิตข้ารับใช้ไหนจะมีผู้ฝึกสอนอีกสตรีร่างเล็กเท่าจุดเม็ดทรายเยี่ยงนางต่อให้ยัดจนร่างปรีก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาล่มจมได้หรอกดวงตาสู้ยีจ้องจุดสีแดงบนแผนผังการรบตอบกลับทหารด้วยน้ำเสียงติดรำคาญนางอยากยัดเท่าไหร่ก็ปล่อยให้ยัดไปหากสั่งแล้ววันไหนยัดเข้าไปไม่หมดข้าจะไปช่วยจัดการเองส่วนเจ้าเรื่องเล็กแบบนี้ต่อไปไม่ต้องมารายงานขอรับพลทหารไม่กล้าชักช้ารีบวิ่งเหาะๆจากไปเขาได้ยินมานานแล้วว่าแม่ทัพรองนั้นนิสัยไม่คงเส้นคงวาข่าวลือนั้นเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดจริงๆแม่ทัพรองไม่ใช่เพียงแต่แปรปรวนง่ายทว่ายังสับไม่เลือกหน้าอีกด้วยครึ่งเดือนต่อมาณลานฝึกยุทธหลังจวนแม่ทัพเวลาเที่ยงตรงแดดต้นคิมหันนั้นแผดเผามากพออยู่แล้วตรงกลางลานฝึกยุทธยังไร้ซึ่งสิ่งใดบดบังหลังจากที่ทหารทำการฝึกกระบวนทัพเป็นเวลา3ชั่วยามเสร็จเรียบร้อยในที่สุดก็ได้เวลาพักผ่อนเนื่องจากตอนบ่ายต้องมีการซ้อมรบปะทะกันอีกรอบหลายคนจึงเลือกที่จะไม่กลับไปยังค่ายด้านหลังเขาอาศัยเงาไม้นั่งคุยกันเป็นหย่อมๆส่งเสียงหัวเราะไปมาจริงหรือเปล่าเนี่ยทุกคนล้วนทำหน้าไม่อยากเชื่อพลทหารอาวุโสนายหนึ่งโบกไม้โบกมือพูดด้วยสีหน้าจริงจังหลอกพวกเจ้าทำไมกันเสี่ยวเจ้าที่อยู่ห้องครัวเป็นคนบ้านเดียวกับข้าเขายืนยันเองเลยว่ามื้อหนึ่งนางกินถึง3ชั่งไข่ไก่10ฟองข้าว1ชั่งแตงกวาอีก5ลูกข้าไม่เชื่อทหารหนุ่มกำยำตบแผงอกบึกบึนของตนตอบอย่างโอ้อวดข้ากำยำขนาดนี้มื้อหนึ่งยังกินน้อยกว่านางเป็นสาวเป็นแซ่แท้ๆจะไปกินหมดได้ยังไงทหารอาวุโสตบบ่าแน่นปึกของชายหนุ่มดวงตามองร่างหนากว้างพลางหัวเราะเจ้ามันไม่เข้าใจอะไรซะแล้วนางอาจจะไม่ใช่หญิงแต่เป็นพิศาสุกรหนัก200ชั่งจำแรงกายมาก็ได้เหล่าทหารพากันหัวเราะครึกครื้นเรื่องอาหารของนางนั้นไม่ใช่ข้าพูดมั่วอยู่ฝ่ายเดียวเจ้าลองสืบสอบที่ห้องครัวดูใครๆก็รู้ทั้งนั้นทหารหนุ่มเชื่อถือจริงจังตอบพึมพำที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ทำตัวเยี่ยงปีศาจมีนาท่านแม่ทัพถึงได้โยนนางไปอยู่สวนด้านหลังจวนทหารหนุ่มเพิ่งจะพูดจบคนกลุ่มเดิมก็หัวเราะลั่นขึ้นมาทหารอาวุโสรีบตอบประเด็นด้วยความสนุกข่าวนะฮงเต้คงเห็นแก่ท่านแม่ทัพไม่ค่อยยอมกลับจวนก็เลยส่งนางอ้วนกินล้างกินผลาญมาให้กระตุ้นท่านแม่ทัพให้ใส่ใจข้าวของในบ้านเสียหน่อยทหารอาวุโสเมื่อได้นินทาก็ยิ่งสำราญใจแต่กลับพบว่าคราวนี้คนในครอบครัวไม่มีใครหัวเราะซ้ำยังจ้องมองทางด้านหลังเขาด้วยสีหน้าหวาดผวาเพียงครู่เดียวก็ก้มหน้าลงกันหมดคนนินทาหัวใจเย็นวาบแย่แล้วที่ด้านหลังคงจะไม่ใช่ลุกขึ้นทั้งหมดเสียงคมเฉียบบาดอากาศดังขึ้น10กว่าชีวิตที่หลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้รีบยันร่างยืนตรงโดยพร้อมเพรียงไม่กล้าขยับแม้แต่จะหายใจดวงตาเรียบเฉยของสู้ยีกวาดผ่านใบหน้าแตกตื่นของทหารแต่ละคนสุดท้ายจึงหยุดอยู่ที่ใบหน้าทหารอาวุโสเขาตะคอกเสียงเย็นชาออกมาทีละคำฝึกท่านั่งม้าที่กลางลานครึ่งชั่วยามขอรับพวกเขาวิ่งไปนั่งย่อร่างลงใต้แดดเปรี้ยงฝึกท่านั่งม้าโดยพร้อมเพรียงกัน
ในใจคร่ำครวญไม่หยุดแต่ไม่กล้าแสดงออกทั้งสีหน้าแม้แต่เพียงน้อยนิดทหารคนอื่นๆที่ไม่รู้เรื่องก็มองพวกเขาที่ฝึกท่านั่งม้าท่ามกลางแสงแดดอันแผดเผาด้วยสีหน้าประหลาดใจส่วนรองแม่ทัพนั้นสีหน้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนเขาสะบัดร่างก้าวเดินอาดๆไปทางสวนด้านหลังรวดเร็วเหมือนพายุผู้หญิงบ้าคิดจะดึงดูดความสนใจของเหล่าทหารด้วยวิธีนี้หรอกหรือดีมากเขาจะดูสิว่านางกินได้เยอะสมคำกล่าวอ้างหรือไม่หากนางสั่งอาหารมาแล้วกินไม่หมดเขาจะทำให้นางได้เรียนรู้ผลลัพธ์ของการอยากเด่นในมุมที่อยู่ห่างไกลที่สุดของสวนด้านหลังกิ่งไม้แข็งแรงท่อนหนึ่งถูกตัดออกมีผ้าแถบสีขาว2เส้นมัดรั้งทั้งสองข้างของปลายไม้ให้ห้อยอยู่บนท่อนไม้สูงอีกทีมือเรียวยาวคู่หนึ่งกำลังจับกิ่งไม้ไว้อย่างแน่นหนาเส้นเอ็นปูดบนหลังมือนั้นแน่นทีคลายทีตามจังหวะหายใจร่างเล็กเพรียวบางแกว่งไกวล้อลมอยู่กลางอากาศเคลื่อนกายขึ้นลงเป็นจังหวะด้วยแรงแขน18 19 20กู้หวินหายใจหอบเหงื่อบนหน้าผากไหลหยดลงมาตามเส้นผมและแก้มนวลทำเอาเสื้อสีขาวตัวเดียวบนร่างกายเปียกซึมตามไปด้วย20ครั้งในที่สุดเธอก็ทำได้ถึง20ครั้งแล้วไม่คิดเลยว่าตัวเองจะดีใจกับการโหนบ่าได้20ครั้งขนาดนี้จำนวนเท่านี้ยังไม่ถึงเศษเสี้ยวที่เธอเคยทำได้เมื่อก่อนเสียด้วยซ้ำเอาเธอหน้ากล้ามเนื้อต้องค่อยๆสร้างไม่มีเวโปรตีนก็พยายามยัดไข่ขาวกับเนื้อทุกวันแล้วไงกู้หวินปลอบใจตัวเองจู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าปึ้งดังขึ้นที่นอกประตูเธอปล่อยมือออกกระโดดลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าอย่างมั่นคงพอเท้าแตะพื้นร่างสูงใหญ่เปี่ยมด้วยโทสะก็ปรากฏอยู่ในสวนตรงหน้าเธอพอดีสู้หยีเดินเข้ามาในสวนด้านหลังด้วยอารมณ์โมโหตอนแรกเพียงนึกอยากจะสั่งสอนผู้หญิงที่ชื่อชิงโม่คนนั้นสักหน่อยให้นางเลิกเล่นลูกไม้ตื้นๆเรียกร้องความสนใจจากผู้คนเสียพวกเขาไม่ได้วางถึงขนาดจ้าสู้หยีนิ่งค้างในทันใดในสวนเล็กๆนั้นพุ่มไม้ส่งเตี้ยและหญ้าที่ขึ้นอย่างรกร้างมั่วซั่วถูกถอนออกเสียจนเกลี้ยงเหลือไว้เพียงหญ้าสีเขียวสดผืนหนึ่งเหนือผืนหญ้ามีถุงผ้าทั้งเล็กทั้งใหญ่วางกองอยู่มากมายไม่รู้ด้านไหนใส่อะไรเอาไว้ไล่มองสูงขึ้นไปบนต้นไม้ก็พบกิ่งไม้ท่อนหนึ่งถูกแถบผ้าคาดแขวนไว้กลางอากาศโยกไปมาหากผู้หญิงคนนี้จะทำชิงช้าก็ไม่เห็นต้องแขวนสูงขนาดนี้นี่นาด้านล่างชิงช้ามีร่างเล็กบอบบางน่ารักร่างหนึ่งยืนอยู่หญิงสาวทำท่าเหมือนพยายามทรงตัวใบหน้านั้นสวยสดสวยทรงอรชรอ่อนละมุนดูไม่ต่างอะไรจากคุณหนูตระกูลสูงส่งทั่วไปมีเพียงดวงตาเฉลียวฉลาดบาดลึกคู่นั้นที่ตอนนี้กำลังจ้องตรงมายังเขาสู้หยีแน่นิ่งไปชั่วครู่แทบจะลืมไปเลยว่าตัวเองมาทำอะไรกระทั่งสตรีผู้นั้นยืดตัวยืนตรงพอเห็นชัดถึงการแต่งกายของนางสู้หยีจึงได้สติกลับคืนมาโดยพลันเขาตะคอกเสียงเข้มเจ้าทำบ้าอะไรอยู่ฮะใส่เสื้อผ้าให้มันดีๆเดี๋ยวนี้สตรีผู้นั้นคิดจะทำอะไรกันแน่กลางวันแสกๆใส่แค่เสื้อบางๆมายืนอยู่กลางสวนนางคิดจะยั่วยวนทหารหรือผมก็ไม่กล้าใช้เพียงแถบผ้าสีขาวมัดไว้ด้านหลังท่าทางโอหังดูไม่สมกับเป็นสตรีเลยสักนิดกูวินเลิกคิ้วตอบกลับยังไม่อ่อนคอชัดเจนว่าเสื้อผ้าผู้หญิงของทางจวนนั้นมีไม่พอพวกเขาให้เสื้อเธอมาแค่สองชุดมันจะออกลูกออกหลานได้ไหมล่ะเธอเก็บไว้ใช้เพียงเสื้อตัวยาวกางเกงขายาวส่วนกระโปรงยาวน่ะหรอเธอฉีกทำถุงผ้าใส่ดินทรายหมดแล้วกู้หวินฝึกหนักมาตลอดครึ่งเดือนไม่มีเวลาสนใจเสื้อผ้าสมองทั้งหมดทุ่มให้กับการฝึกกล้ามเนื้อตกดึกก็จุดเทียนเตรียมผู้กันหนึ่งด้ามนั่งคำนวณสูตรโปรตีนเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตโปรตีนจากไข่ขาว10ฟองเป็นโปรตีนบริสุทธิ์ปราศจากคอเลสเตอรอลหากเธอทานมันทุกวันปนเนื้อแดงและมันยกน้ำหนักร่างกายจะเกิดการสันดาบและการเพาะกล้ามเนื้อใหม่ให้กับร่างนี้เป็นรางวัลเธอจะได้เลิกกลายเป็นนางตุ๊กตาบ้าบอนี่สักทีกูวินกำลังต้องการกระสอบทรายเพิ่มเติมชายตรงหน้าก็มาได้จังหวะพอดีเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวที่นางสวมอยู่นั้นเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อตายแสงแดดร้อนแรงของเที่ยงวันส่วนทรงอรชรที่ซ่อนอยู่ปรากฏออกมารางเรือนสู้หยีรู้สึก
ผิวหน้าตนที่ร้อนผะเผาหัวใจเต้นขนองบ้าคลั่งโดยไร้เหตุผลเขาหันหลังกลับพุงกายออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนตอนมาปากก็ร้องตะโกนเสียงเข้มผู้หญิงบ้ากูวินตะลึงเล็กน้อยหมอนั่นเป็นอะไรของมันมาถึงก็ตะคอกโวยวายฟึดฟัดแล้วก็เดินบึดจ้ำบึดจากไปหรือเออตลกดีเธอหลุดขำใส่หน้าปัดสิ่งไร้สาระออกจากสมองจากนั้นก็คว้ากิ่งไม้เหนือศีรษะสูดลมหายใจเข้าลึกกว่าเดิมเพื่อเตรียมหนบาเซตที่2รอบนี้ต้องทำลายสถิติเดิมเอาสัก25ครั้งไม่ได้ไม่เลิกสารวัตรกู้เพิ่งจะทำไปได้เพียง10ครั้งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าพุ่งมาอย่างเร่งรีบกู้หวินขมวดคิ้วอย่างรำคาญนิดๆอะไรอีกล่ะเรียกร้องความสนใจชะมัดเลยเธอกระโดดลงสู่พื้นดินอีกรอบเพ่งมองดีๆก็เห็นภาพที่ทำเอาเธอแทบจะหัวเราะออกมายังคงเป็นชายหนุ่มร่างสูงกำยำคนนั้นเขาหล่อเฉียบขาดอยู่หรอกทำไม่ขยันทำหน้าบึ้งอย่างนี้นะคราวนี้เข้ามาพร้อมกับกระโปรงบานสีต่างๆในอ้อมแขนพอเห็นชายชาตินักรบในชุดเกราะเงินแวววาวเดินหอบกระโปรงบานสีสดใสกู้หวินก็หลุดคำก้ากออกมาหมอนี่เหมือนเด็กที่ชอบเล่นแต่งตัวตุ๊กตาสู้หยีพุ่งตรงมาหน้าชิงโมโยนเสื้อกระโปรงที่นำมากองแทบเท้าของนางเธอคอกเสียงเย็นชาเท่านี้พอหรือยังที่แท้เขาก็ไปหาเสื้อผ้าให้เธอดูแล้วก็เป็นคนน่าสนใจดีแฮะมองผู้หญิงทีหน้าแดงเป็นตำลึงสุขเสียด้วยเพราะครึ่งเดือนมานี้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนพูดคุยมากนักกู้หวินจึงมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาที่เป็นมิตรเพ่งพิจารณามากขึ้นแม่จะโว้ยหล่อชะมัดญาติผู้ชายคนนี้ดูคมทุกส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาและเรียวคิ้วเขาให้ความรู้สึกสนุกสนานสดใสกล้าได้กล้าเสียท่าทางจะอายุประมาณ20กลางๆสีหน้าและน้ำเสียงแอบซ่อนกลิ่นอายเผด็จการเหมือนคนที่คุ้นกับการออกคำสั่งเอเดี๋ยวหมอนี่หน้าตาคล้ายกับหนุ่มน้ำแข็งที่เจอเมื่อครั้งก่อนจังผิดที่คนนี้ดูอ่อนประสบการณ์มากกว่าอารมณ์ทั้งหมดของเขาล้วนเผยอยู่บนใบหน้าเธออ่านเขาได้อย่างง่ายได้เหมือนอ่านกระดาษขาวส่องไฟการอ่านคนคือหนึ่งในเทคนิคการไขคดีของกู้หวินเสื้อผ้าพวกนี้เพียงพอให้เธอทำอุปกรณ์ฝึกกายได้จำนวนไม่น้อยเมื่อเดานิสัยของชายหนุ่มตรงหน้าทะลุปรุโปร่งแล้วกู้หวินจึงจงใจใช้มันให้เป็นประโยชน์ข้าชอบสีเรียบๆจำใส่หัวไว้ด้วยคราวหน้าจะได้ปรับปรุงฮะเจ้าคิดว่าที่นี่เป็นที่ไหนกันที่นี่คือจวนแม่ทัพนะไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะมาวางตัวใหญ่โตได้ความกำเริบเสบสารของหญิงผู้นี้ทำเอาสู้ยีที่อารมณ์ร้อนปะทุขึ้นทันควันเขาย่างสามขุมเข้าหามือใหญ่ยื่นมาแตะยังไหล่ขวาของนางดวงตาเฉลียวฉลาดของกู้หวินกระพริบเล็กน้อยร่างนี้ยังไม่พร้อมจะเปิดศึกสู้รบกับใครเธอยังมีกล้ามเนื้อไม่พอคิดได้ดังนั้นกู้หวินจึงบิดไหล่ย่อตัวลงอย่างรวดเร็วและพลิกกายหนีเธอทำเป็นคว้าเสื้อนอกสีม่วงคล้ำตัวหนึ่งขึ้นจงใจเบี่ยงประเด็นตัวนี้ไม่เลวสู้หยีตะลึงนางหลบการรุกของเขาได้อย่างง่ายดายโดยธรรมชาตินั้นหากมีใครสักคนก้าวเข้ามาจับไหล่คนโดนจับมักจะปัดมือนั่นจะนำมาสู่การผลักและชกต่อยทว่าสตรีผู้นี้นางไม่เพียงไม่ปัดแต่เลือกที่จะย่อตัวและเบี่ยงกายหนีทำให้น้ำหนักมือของเขาที่กดลงบนไหล่ดูไร้ประโยชน์ขึ้นมาทันทีมองดูร่างเล็กเท่ากิ่งไผ่ที่หันหลังเลือกเสื้อผ้าอยู่ซูหยีก็เบ้ปากเก็บมือที่ยื่นอยู่เมื่อครู่มากำไว้และไพล่หลังในใจเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่มือยังคงกำแน่นเหมือนกลัวว่าสัมผัสเมื่อครู่จะจางหายเอาเถอะเมื่อครู่เขาคงทำเกินไปตอนนี้ในใจของหญิงอ่อนแอตรงหน้าคงจะหวาดกลัวเหลือขนานับสิ่งที่ซู่หยีไม่รู้ก็คือหญิงอ่อนแอตรงหน้าตอนนี้กำลังผูกผ้าพันเอวยาวๆกับฝ่ามือและกำเอาไว้หากอีกฝ่ายคิดจะลงมือเล่นงานเธอจริงๆเธอก็คงต้องตอบโต้พันผ้ากับฝ่ามือทำให้กำปั้นหนักกว่าเดิมถึงครึ่งนึงน่าจะพอฟัดกันสูสีอยู่หรอกทว่าหนุ่มหล่อเจ้าอารมณ์ทางด้านหลังกลับไม่รุกเขาถอยหลังก้าวหนึ่งกูวินจึงค่อยๆคลายผ้ายาวในมือออกโดยไม่ให้ผิดสังเกตแสงหันกายกลับมาพูดยิ้มๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าแต่เจ้าเป็นใครน่ะผูกบิดซะด้วยเลยหมอนี่เอาเสื้อผ้ามาให้อีกหน่อยก็ต้องมีประโยชน์ด้านอื่นสอยเอาไว้ใช้ไม่เสียหายซูหยีพูดจบซูหยีก็ยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นเหมือนว่าทุกคนต่างก็ต้องรู้ว่าซูหยีคือใครกูวินพยักหน้าตอบว่า
ข้ารู้ชื่อละแล้วไงต่อนางดันไม่รู้จักเขาหรือสู้หยีอึดอัดจนเริ่มโมโหใบหน้าร้อนเผาจนเดาอารมณ์ตัวเองไม่ถูกเขาเสมองท้องฟ้าตอบเรียบๆต่อไปว่าข้าคือรองแม่ทัพของจวนนี้ยักคิ้วเรียวเล็กเบาๆกู้หวินพูดยิ้มหากเจ้าเป็นรองแม่ทัพแล้วชายน้ำแข็งเมื่อวันก่อนล่ะจะว่าไปแล้วเขาสองคนก็น่าเหมือนกันพอสมควรชายน้ำแข็งรึสู้หยีสะดุดใจจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะฮ่าๆออกมาฉายานี้ช่างเหมาะกับพี่ใหญ่นักเพียงแต่คงไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าเขาพออารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยชายหนุ่มจึงพูดยิ้มดวงตาเปล่งประกายสนุกสนานยั่วเย้าเขาเป็นพี่ใหญ่ของข้าชื่อสู้หลิงเหมือนที่เขาคิดเอาไว้ชายตรงหน้าอารมณ์ดีร้ายแสดงออกทางสีหน้าทั้งหมดเทียบกับพี่ใหญ่ของเขาแล้วนับว่ายังห่างไกลนักเฮ้อกูหวินบิดเอวทีหนึ่งเงยหน้ามองท้องฟ้าน่าจะใกล้เที่ยงแล้วเธอไม่มีอารมณ์จะพูดคุยเรื่อยเปื่อยอีกต้องเพิ่มโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อกูหวินจึงถามเขาตรงๆว่าไม่ทราบว่าเจ้ามาที่สวนข้านี้มีธุระอันใดหรือสู้หยีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเขาจะมาหาเรื่องในตอนนั้นเองบ่าวห้องครัววัย50กว่าปีก็ถือถาดใบใหญ่ปรากฏตัวอยู่ด้านนอกประตูสวนพอเห็นสู้หยีบ่าวผู้ชราก็ทักทายอย่างนอบน้อมท่านรองแม่ทัพสู้หยีกวาดตามองชามโต3ใบบนถาดนั้นชามใบแรกใส่ข้าวที่แทบจะล้นทะลักออกมาอีกชามเต็มไปด้วยไข่ไก่ยังมีอีกชามที่มีเนื้อวัวล้วนๆไม่ติดมันวางกองเต็มไปหมดด้านข้างยังมีแตงกวาสดอีก5ลูกปริมาณอาหารขนาดนี้ต้องใช้ทหารหนุ่มถึง2นายกว่าจะกินหมดผู้หญิงที่มีความสูงเพียงอกสัมผอมบางแทบจะปลิวล้มแบบนี้แค่ไข่ไก่ชามนี้ก็ทำเอานางอิ่มแล้วกระมังชายหนุ่มฟันธงว่าอีกฝ่ายเลือกใช้ลูกไม้นี้ในการเรียกร้องความสนใจต้องการให้คนอื่นๆในจวนแม่ทัพให้ความสำคัญกับนางสู่หยีนั้นเกลียดผู้หญิงเจ้าเล่ห์เจ้ากลที่สุดพอเห็นจำนวนอาหารน้ำเสียงก็พลันเย็นชาเหมือนแช่แข็งได้ยินว่ามื้อหนึ่งเจ้ากินเยอะมากข้าจึงลงทุนมาดูด้วยตาตนเองจวนแม่ทัพเลี้ยงคนกินเก่งได้แต่จะต้องสิ้นเปลืองเสบียงไม่ได้เด็ดขาดหากเจ้ากินของพวกนี้ไม่หมดนับแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะสั่งให้เขางดข้าวงดน้ำ3วันให้นางหิวสัก 2-3 คืนดูสิยังจะกล้าเล่นลูกไม้อะไรอีกไหมที่แท้เขาก็มาเพราะเรื่องนี้ทัศนคติของเขาที่เป็นลบต่อผู้หญิงนั้นทำเธอโมโหเล็กน้อยน้ำเสียงที่ตอบกลับจึงเยือกเย็นปานกันหากว่าข้ากินได้หมดล่ะเป็นไปไม่ได้ถึงตอนนี้นางยังจะคิดเล่นลิ้นอีกดวงตาคมปราบเป็นประกายวาบอย่างถือตัวก็หวินเชิดหน้าเล็กน้อยเอ่ยปากท้าทายสนใจจะเดิมพันกันหน่อยไหมล่ะสู่เยี่ยส่งเสียงหึ่งหำเดิมพันอะไรหากข้าแพ้เจ้าจะสั่งให้ข้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะว่าไม้ข้าไม่กล้าว่านกเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างกู้หวินพูดอย่างสบายๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ตัวเธอเองก็ยังไม่รู้เลยว่าการเชื่อฟังน่ะเป็นยังไงและเธอก็ไม่มีทางแพ้อาหารแบบนี้นับว่าน้อยกว่าตอนที่เธอฝึกกายที่ค่ายทหารในอิรักต้องเยอะหากว่าเจ้าแพ้ข้าสามารถไปไหนมาไหนในจวนแม่ทัพได้อย่างอิสระอย่าได้หวังสู้หยีเองก็ไม่อยากปฏิเสธตรงๆทว่าให้ผู้หญิงคนหนึ่งไปไหนมาไหนอย่างอิสระในจวนแม่ทัพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาไม่หลงกลหลอกหรือมองดูความยะโสโอหังที่ฉายชัดอยู่เต็มดวงตาของอีกฝ่ายกูวินก็แทบจะหลุดหัวเราะโถเอ้ยโถที่แท้ก็อยากเดิมพันใจจะขาดแต่ยังติดเรื่องกฎเกณฑ์ภายในจวนสงสัยต้องกระตุ้นอีกหน่อยคุณสารวัตรเจ้าเล่ห์ทำเป็นขมวดคิ้วพูดท้อถอนใจเจ้าไม่กล้ารับคำท้าของข้าหรือจริงสิเจ้าไม่ได้ใหญ่โตที่สุดในที่นี้เป็นแค่รองแม่ทัพจะเอาปากอนุญาตใครได้ข้าไม่ทำให้คนตัวเล็กๆอย่างเจ้าลำบากใจดีกว่าดังคาดพอสู้หยีได้ยินตลอดการสนทนาแอบร้องครวญในใจว่าแย่แล้วนิสัยเสียของคุณชายสามพุ่งขึ้นมาอีกแล้วแย่นิดก็ของขึ้นแย่หน่อยก็ของขึ้นคราวนี้อย่าได้หลงกลนางเชียวนายกอาหารไปให้นางน่าเสียดายที่สู้หยีไม่ได้ยินเสียงในใจของบ่าวรับใช้เขาชี้หน้าหญิงสาวที่ยืนยิ้มอย่างกำเริบเสบสารพูดด้วยความโมโหเดิมพันสิบเจ้ากินตอนนี้เลยปลารูปหล่อติดเบ็ดแล้วกูหวินอารมณ์ดีนักยืนมือรับถาดแล้วหยิบแตงกวาลูกหนึ่งขึ้นมากัดแท้อย่างสำราญกินหมดไปลูกหนึ่งกูหวินยังไม่รีบกินข้าวกลับหยิบแตงกวาอีกลูกค่อยๆกัดช้าๆ
ยิ่งเธอเอื่อยเฉยเท่าไรสีหน้าซื่อหยี่ก็ยิ่งเคร่งเครียดมากขึ้นเท่านั้นขณะที่เธอกำลังจะกินแตงกวาลูกที่สามนั่นเองซื่อหยี่ก็อดไม่ไหวตะคอกเสียงหึ่งกินเร็วๆหน่อยกูหวินไม่สะทกสถานแท้แตงกวาพูดยิ้มเจ้ามิได้จำกัดเวลาสักหน่อยซื่อหยี่ตอบอย่างรำคาญหากกินไม่หมดภายในครึ่งชั่วยามก็ถือว่าเจ้าแพ้ถ้าดูตามวิธีการกินของนางแล้วกินได้ถึงเที่ยงคืนเลยแหละเขาคิดว่านางจะทะเลาะด้วยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะวางแตงกวาในมือลงเผยรอยยิ้มเจิดจรัสแบบมุ่งมั่นในชัยชนะน้ำเสียงนั้นเย็นชาชวนหวั่นไหวในเมื่อเจ้ากล้าเดิมพันแล้วก็เตรียมรับผลแห่งความพ่ายแพ้ไว้ด้วยพูดจบนางก็หยิบชามที่เต็มไปด้วยไข่ไก่ขึ้นมาหยิบไข่ไก่ออกมาแล้วค่อยๆตอกใส่ชามทีละใบซู่หยีขบวดคิ้วไข่ดิบเสียด้วยชามที่ใส่เนื้อวัวนั้นหญิงสาวเอาข้าวลงไปคลุกทีละน้อยตอนนี้ซู่หยีจึงพบว่าที่แท้เนื้อวัวนั้นเป็นเนื้อบดพอคลุกกับข้าวแล้วจึงทำให้กลืนง่ายต่อให้เป็นเช่นนี้คลุกเสร็จแล้วก็ยังมีเนื้อวัวคลุกข้าวสองชามโตรอให้นางกินซู่หยีสองแขนกอดอกรอดูสภาพพ่ายแพ้อย่างน่าเวทนาของหญิงสาวตรงหน้าอย่างเอื่อยเฉยสบายใจน่าเสียดายเวลาผ่านไปเรื่อยๆอีกฝ่ายก็ยังลิ้มรสอาหารด้วยสีหน้าอันโอชาแต่ซู่หยี่นั้นกลับมีสีหน้าแย่ลงนางใช่ผู้หญิงจริงหรือเปล่าเนี่ยชั่วการทูบผ่านไปกูหวินวางชามลงอย่างอิ่มเอมดื่มไข่เหลวอึกสุดท้ายหมดหยิบแตงกวาครึ่งลูกที่ยังกินไม่หมดแทบพลางพูดยิ้มข่าวว่าเดิมพันของเราน่าจะมีผลได้แล้วนะไม่รู้ว่าโมโหปะทุปล้องหรือตะลึงกับปริมาณอาหารที่อีกฝ่ายกินมือของซู่หยี่คลายแล้วก็บีบแล้วก็คลายอยู่อย่างนั้นสุดท้ายจึงตอบเสียงเรียบกล้าเดิมพันก็พร้อมรับความพ่ายแพ้ภายในจวนแม่ทัพนั้นเจ้าไปมาได้ตามสะดวกแต่ห้ามออกจากจวนแม้แต่ก้าวเดียวพูดจบซู่หยี่ก็สะบัดเสื้อจากไปกูหวินโบกมือให้กับแผ่นหลังที่ท่วมไปด้วยเพลิงโทสะพูดพลางหัวร้อเสียงใสไม่ส่งนะสหายวังวังก็มาเยี่ยมกันอีกนะตอนนี้เธอแค่อยากจะทำความเข้าใจลักษณะพื้นที่ของจวนแม่ทับเพื่อให้สะดวกในการหลบหนีห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกนะหรือตลกละจบบทที่1ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ